ซูมแบบทดลองใช้40นาทีเอาไว้เปิดเทอมก่อนถ้ายังแต่เทอมหน้าน่าจะได้เจอกันแล้วนะเราคงได้เจอกันเทอมหน้าที่ผมดีแต่ผมว่ามันจะดีมากนะถ้าเราได้เจอกันเทอมหน้าเนื่องจากว่าผมอยากให้มาเจอกันในห้องเรียนมันจะได้แบบจับมือกันทำไปเลยอ่ะจะดีมากเลยไม่พูดถึงวิธีการลงโปรแกรมนะฮะเพราะผมสอนไปแล้วแล้วก็มีวิธีการลงโปรแกรมนะฮะในคลิปที่เคยส่งไปให้ดูนะครับทั้งการลงโปรแกรมทั้งการสร้างตัวเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า variable view เนี่ยพวกเนี้ยผมก็ส่งไปแต่ไม่ใช่เป็นผมสอนนะเป็นคนอื่นสอนแต่เห็นว่ามันดีมากอันนั้นนะฮะก็เลยส่งไปให้พวกเราดูก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะฮะเพราะว่าบางอย่างเวลามันจำกัดนะฮะไม่สามารถสอนได้ทั้งหมดนะครับก็ให้พวกเราว่าลองทำเองนะครับเนี่ยอันนี้จริงทำไม่ยากหรอกฮะมันก็มีคู่มือมีตัวอย่างมีคลิปเยอะแยะเลยนะฮะก็คีย์นะข้อมูลลงไปนะฮะทีนี้อันนี้ผมเอาของเจ้าอ้วนมานะครับของอ้วนทำไมเอาของอ้วนมาเพราะว่าของอ้วนเนี่ยมันเรียงตัวแปรแล้วดูง่ายนะครับพวกเราดูว่าในภาพเนี่ยในจอก็คงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าชื่อตัวแปรเขาเนี่ยเรียกว่ามันเป็นตัวแปรที่อะไรอ่ะอ่านแล้วก็รู้ได้โดยทันทีนะก็คือ product price place promotion ใช่ไหมฮะไม่ต้องอธิบายก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาจากไหนผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับตัวงานของเขาคือตัวแบบสอบถามของเขานะครับพวกเราจะได้เข้าใจอันนี้คือแบบสอบถามของอ้วนนะฮะมีเพศชายเพศหญิงอายุเป็นช่วงการศึกษาเป็นช่วงคือตีโทต่ำกว่าตีสูงกว่าโทอาชีพรายได้พวกนี้ไม่ว่ากันตัวปัจจัยส่วนผสมการตลาดก็มี 4P ถูกไหมฮะ Price Place Promotion Product ง่ายๆพวกเราไม่ต้องคิดมากเราเรียนกันหมดแล้วทุกคนเรียนหมดแล้วนะเด็กปริญญาตรีเขาก็เรียนหมดแล้วฉะนั้นพวกเราแค่เห็นหลักตากันนึกภาพออกแล้วนะครับแต่ทีนี้ product ของอ้วนนะครับตัวแปร product เนี่ยเขาไม่ได้วัดด้วยคำถามเดียวนะฮะเขาต้องการเขาอยากจะรู้ว่าคนเนี่ยพอใจต่อไอตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์ music streaming เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาก็มีคำถามอยู่6คำถามที่เราเห็นอยู่ในจอในขณะนี้นะครับนี่คือคำถามของอ้วนซึ่งต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวสลับกลับไปที่หน้า SVS นะครับหน้า SVS มันก็คือ product หมายเลข1มันก็คือข้อที่1 product หมายเลข2ก็คือข้อที่2 product หมายเลข3ก็คือข้อที่3ใครไม่รู้ดูนี่ฮะคำอธิบายอยู่ตรงนี้เนี่ยเพลงเลือกฟังเยอะอ่ะเราไปดูฮะเนี่ยมีเพลงให้เลือกฟังเยอะแต่ว่าอันนี้มันย่อๆนะครับมันย่อๆมานะฮะคือเขาเขียนย่อๆมานะฮะนะเป็นคำอธิบายตรงเนี้ยลาเบลตรงเนี้ยเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะใส่ก็เพื่อให้เราคือใส่เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่หนึ่งเราก็จะรู้ว่าตัวแปรนี้เป็นเรื่องอะไรสองเนี่ยเวลาที่เราไปทำตารางเช่นตารางสถิติพรรณนาพวกร้อยละค่าเฉลี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองมันก็จะไปสร้างเป็นตารางให้เราได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคนะฮะตรงนี้คือที่มาของมันทีนี้ตอนที่อ้วนเขาทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องไปแจกแบบสอบถามเนาะนะครับก่อนที่พอเราสอบเสร็จ3บทนะครับพอดีเราต้องขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้เท่าที่ดูก็คือทุกคนตอบให้อาจารย์หมดแล้วเนื่องจากว่าเจออาจารย์ไปตามถึงที่นะบางคนไม่ตอบไปตามส่วนตัวเลยให้ตอบนะครับเหตุผลก็ว่าต้องการความเห็นพวกเราตอนนี้ได้มา44คนจากจำนวนพวกเราที่มีอยู่ในไลน์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันนับจำนวนทั้งหมดไม่ได้ก็เอาที่คงอยู่และพอมองเห็นเนี่ยก็ประมาณ100กว่าคนก็ได้มาประมาณเกือบครึ่งนะถือว่าก็เชื่อถือได้แล้วนะครับก็คำตอบที่พวกเราตอบมานี่เป็นประโยชน์มากฮะบางอย่างก็
ต้องเอาไปพัฒนาปรับปรุงตามที่พวกเราเสนอแนะนะครับก็ดีมากๆเลยนะชอบมากเลยนะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อหลักสูตรเราอย่างยิ่งนะครับบางอย่างผมก็คิดไม่เหมือนพวกเรานะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเรากับเฮ้ยอย่างเช่นคิดว่าพวกเราคงอยากเรียนวันเสาร์วันเดียววันที่วันเดียวที่ไหนได้ส่วนมากเลยคนเกือบ 80-90% บอกเรียนเสาร์ที่โอเคกว่านะครับอย่างเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนความคิดอาจารย์ไปจากเดิมที่อยากจะหาทางปรับหลักสูตรให้เป็นวันเสาร์วันเดียวที่วันเดียวเนี่ยเลยเลิกเลยนะครับเพราะพวกเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนเสาร์ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมมีประโยชน์มากหลายๆเรื่องนะฮะบางวิชาเนี่ยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีประโยชน์พวกเราไหมเนาะพวกเราก็บอกมีประโยชน์ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์เราบอกว่ามีอย่างเงี้ยก็จะต้องนำไปใส่ในหลักสูตรใหม่ส่วนวิชาไหนที่พวกเราบอกให้คะแนนน้อยๆก็อาจจะตัดออกจากหลักสูตรไปนะครับก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรก็ต้องขอบคุณพวกเรามากนะครับโดยเฉพาะมีวิชาหนึ่งนะครับดีมากเลยวิชาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยนะฮะมีแต่คนบอกว่ามีประโยชน์สูงสุดไม่รู้ใครสอนวิชานี้นะฮะนะฮะตอนแรกเอ๊ะพวกเราเอาใจหรือเปล่าที่สอนที่ไหนได้นะฮะก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนก็มาคอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็โอเคก็ขอบคุณนะครับจะได้ทำมาหากินต่อไปอ่ะโอเคนะครับก็พอเข้าใจนะฮะตรงนี้คือกระบวนการอันนึงที่พวกเราตอบก็คือนะครับอยากให้มีอะไรนะการสอนวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นนี่ผมจันชอบมากเลยมีคนตอบหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่คนเดียวฟังคนเดียวพูดนะมีประมาณ 2-3 คนบอกว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องวิจัยตั้งแต่ต้นอยากให้สอนวิจัยตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้นะสรุปได้ประมาณนี้ก็เลยในหลักสูตรใหม่เนี่ยอาจจะปรับให้วิชาวิจัยเนี่ยขึ้นมาเริ่มเรียนก่อนอาจจะเป็นเทอมที่2อะไรอย่างเงี้ยเทอมแรกเลยคงไม่ไหวอ่ะเพราะว่าบางคนยังไม่มีพื้นฐานบางคนตกใจเจอวิจัยเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ไหวนะก็อาจจะต้องให้มีพื้นสักนิดนึงแล้วก็ค่อยเข้าสู่วิจัยในเทอมที่2นะครับเพื่อคุยกับอาจารย์อังคารนะครับก็บอกว่าเราอาจจะต้องมีการปรับให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้วิจัยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ใช้เวลาเทอมที่2เนี่ยเทอมที่3เทอมที่4นะฮะที่เตรียมทำ IS นะครับเทอมสุดท้ายก็อย่างก็จะพาพวกเราเนี่ยเข้าสู่การทำตัว IS งั้นรุ่นหลังนี้จากนี้ไปเนี่ยเราจะผลักดันให้จบภายใน2ปีไม่เกิน2ปีครึ่งไม่ให้เกินกว่านี้นะครับหลักสูตรเรามันจริงมันเหมือนแค่ปีครึ่งบวกIS ก็แค่2ปีแต่พวกเราก็ซัดกันไป5ปีนะฮะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะพยายามให้มันจบนะฮะแล้วมันก็มีแอบบ่นมาว่าอะไรนะไม่ส่งวิจัยตามกำหนดนะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้กลับมาที่ของเราต่อเราได้ทำการสอบสมมติตอนนี้พวกเราสอบเสร็จแล้วนะครับ3บทเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งงานแก้ไขเรียบร้อยนะครับส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้ประธานสอบตรวจสอบแล้วอนุมัตินะครับอนุมัติให้ผ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะน่าจะมีเพื่อนเข้ามาให้ผ่านนะครับแอนมาพอดีเลยเนี่ยแอนวันนี้แอนต้องใช้เลยเนี่ยนะแอนต้องทำต่อเลยอันเนี้ยนะทิพย์สุคนธามาพอดีนะครับดีวันนี้หลายๆคนที่ต้องใช้ก็เข้ามาฟังกันนะฮะทีนี้กลับมาว่ากันต่ออีกนิดนึงนะฮะก็คือพอเราสอบ3บทเสร็จอย่างเช่นที่สุคนธาเนี่ยสอบเสร็จแล้ว3บทปลาสอบเสร็จแล้วนุกสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสอบพวกเราสอบ3บทเสร็จปุ๊บส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้ประธานสอบอนุมัติบอกโอเคแก้ไขเรียบร้อยเป็นไปตามที่คอมเมนต์นะครับก็เสร็จได้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงครับอีกมีมาพวกเราคอมเมนต์ว่าไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำ IS นะเดี๋ยวจะล่างจริงๆมันมีครับแต่เขาแต่เราเนี่ยไม่ได้เอามาเผยแพร่จริงๆเราอยากมีเว็บให้พวกเราไปดูขั้นตอนว่าเวลาเข้ามาใช้ไอตัวทำ IS เนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมขอเวลานิดนึงช่วงนี้มันมีหลายภารกิจนะครับจริงๆวันนี้ก็ประชุมกันอยู่เนี่ยยังประชุมกันอยู่เลยนะครับก็คือคุยกันอยู่แต่ว่าไม่อยากให้พวกหยุดเยอะเดี๋ยวพวกเราจะขาดตอนนะฮะแล้วมันจะไม่อยากเรียนนะครับตอนนี้ตั้งแต่บ่าย2นี่ยังไม่จบนะว่าเรื่องบริการวิชาคือเรื่องสตง.เนี่ยมันยุ่งมากเลยมันเข้ามาทำให้การทำงานทำยากมันต้องเป๊ะๆๆทุกอย่างต้องแม่นก็ต้องยุ่งนิดนึงอ่ะต่อนะฮะเราก
ก็ส่งเรียบร้อยแล้ววอร์มก็จะบอกว่าอ่ะให้เราเนี่ยนะครับกรอกเอกสารส่งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องไปกรอกเอกสารใบคำร้องที่เรียกว่าการขอทดสอบเครื่องมือก็คือจะมีใบคำร้องอยู่ใบหนึ่งก็จะมีแล้วติ๊กหลายอย่างอันนี้ที่เราต้องติ๊กก็คือขออนุญาตนะครับใบขออนุญาตแต่งตั้งนะคณะกรรมการอะไรล่ะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่เราเรียกว่า IOC ที่เราเคยเรียนกันมาเนื้อไหมฮะตรวจ IOC อ่ะ IOC ตรวจเสร็จปุ๊บนะครับผู้ทรง3ท่านตรวจมาให้นะครับหาค่าหาค่าแล้วบางคนคอมเมนต์มาอย่างงู้นอย่างงี้งั้นเราแก้ไขเสร็จแล้วคะแนนผ่านหมดแล้วอ่ะจบนะครับเราก็จะต้องส่งตรวจอัครวิสุทธิ์อีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2หลังจากที่ผู้ส่งอ่านเสร็จ IOC เสร็จต้องส่งตรวจอัครวิสุทธิ์แล้วเอาผลอัครวิสุทธิ์นั้นแนบกับผล IOC แนบกับไม่ใช่แนบของ IOC แนบกับตัว proposal หรือตัว3บทของเราส่งเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างไม่ดีนะครับตรงนี้นะฮะฉะนั้นเมื่อส่งขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปุ๊บส่งไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รอนะฮะถ้ารอชาตินี้ไม่จบนะฮะก็ส่งไปกระบวนการเขาก็รันไปพอส่งเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยนำแบบสอบถามที่ผ่าน IOC แล้วไปทำการทดสอบโดยการแจกให้กับผู้ตอบที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างของเราแต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของเราบางคนงงหมายความว่าไงสมมติว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี 10,000 คนนี่คือประชากรของเราเราก็อาจจะต้องไปหานะฮะนักศึกษามหาลัยราชภัฏใกล้เคียงกันเช่นราชภัฏสุนทรศิษย์สุนทรธาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะไปที่ไอ้นะตรงคลองไอ้ตรงอะไรนะตรงปทุมอ่ะตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เกษตรจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยไปวลัยลงกรณ์ไปวลัยลงกรณ์เนี่ยซึ่งเราต้องเอาเนี้ยไปหาคนที่มันใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของเราไม่ใช่เอากลุ่มตัวอย่างเรามาใช้นะฮะอย่างนุกเนี่ยทำเรื่องของผู้ใช้ประกันภาคสมัครใจนุกอาจจะต้องไปหาผู้ใช้ประกันภาคบังคับมาช่วยตอบอันนี้คือทฤษฎีนะแต่ในความเป็นจริงเราไม่ทำนั่นแหละครับเราก็เก็บไปพวกเรานั่นแหละเก็บไอ้กลุ่มตัวอย่างเรานั่นแหละนะฮะสมมติว่าเรามีนักศึกษาราชภัฏพระนครหมื่นคนใช่ไหมเราตั้งใจจะเก็บ400คนเราก็ไปแอบเก็บมา30คนก่อนแล้วเราก็ค่อยเก็บเพิ่มอีก370คนเป็น400คนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่เราก็ยืนหยวนเนี่ยนะเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องใช้เงินนะฮะในการเก็บข้อมูลน่ะถ้าเกิดเก็บมาแล้วแบบสอบถามมันใช้ได้ดีเราก็ยืนหยวนเอา30คนนั้นไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเก็บมาแล้ว30คนมาทดลองแล้วปรากฏว่ามันใช้แล้วไม่ดีคือแบบสอบถามมีปัญหาคะแนนต่ำต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อคำถามแปลว่า30คนนี้อย่างไรต้องโยนทิ้งโอเคไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของนุกเนี่ยนุกก็แอบบอกว่านุกก็ไม่ไปเก็บเนี่ยอาจารย์นุกก็เก็บไอ้ลูกค้านุกเนี่ยแหละนะมันมีอยู่400คนนุกก็เก็บมา30คนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านุกถ้าโอเคนุกก็จะเก็บอีก270คนก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่า30คนชุดหนึ่งก็ประมาณ5 6บาทหรือ10บาทในสมัยเนี้ยนะฮะ30คนก็หลายร้อยอยู่เนาะเสียดายเงินนะฮะงั้นก็ไม่อยากให้พวกเราสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าวิจัยพวกนี้มันก็เป็นแค่แบบฝึกหัดในระดับปริญญาโทเท่านั้นเองนะครับก็อะไรที่แต่เวลาเราเขียนนะห้ามเขียนอย่างนี้อะไรเขียนในบทที่3เราก็ต้องเขียนในแบบทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติเราก็หลับตาข้างหนึ่งคุยกันนะครับอ่ะตอนนี้สรุปเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้วนไปเก็บข้อมูลมา30ชุดแล้วนะครับไปเก็บมา30ชุดแล้วอ้วนก็มาขี่ข้อมูลได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอาจารย์ลบของอ้วนทิ้งก่อนให้เหลือ30ชุดเดี๋ยวพวกเรางง
เอาสัก40ชุดแล้วกันนะฮะอันใหม่แบบฟอร์มใหม่อาจารย์เอา40ชุดนะฮะ40ชุดเพราะอะไรฮะเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า G Star Power ในการหาขนาดตัวอย่างนะครับฉะนั้นการขอใช้ที่40นะครับอ่ะโอเคนะเห็นมั้ย1ถึง40มี40ชุดนะฮะแนวนอนเนี้ยก็คือตัวแบบสอบถามชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาทดสอบสิ่งที่เรียกว่า reliability การทดสอบ reliability นั้นจะทำการทดสอบเมื่อไหร่กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้เนี่ยเราจะทดสอบ reliability มั้ยคุณกิตเทพว่าทดสอบมั้ยเรียนอาจารย์เชียงมาแล้วไม่ต้องครับไม่ต้องนะเพราะอะไรครับต้องถูกต้องแต่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับถูกต้องมันเป็นข้อเท็จจริงครับครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราตั้งคำถามอย่างเงี้ยเช่นถามว่าคุณกิตเทพเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดนะฮะทุกคนก็จะตอบก็ผู้ชายอาจารย์ทำไมอ่ะนะหรือไปเห็นนามบัตรเห็นอะไรนะบัตรประชาชนนุ๊กตกอยู่นางสาวโหอาจารย์พูดงี้นะคดีเนี่ยเห็นน้องแซนไหมเพิ่งรู้นะแซนเป็นผู้ชายอะคดีพลิกใช่ไหมยังฮาฮาแล้วพี่เอ็ดดี้นี่ตลกเขารู้เราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูเรารู้เรารู้เรารู้ตั้งแต่แรกเลยวันแรกเลยยังฮานี่ผมไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองเขาพูดมาอุ้ยแซนเป็นผู้ชายอ้าวนายอ้าวอ่านอุ้ยเราไม่ได้ผู้หญิงมาตลอดในหมายจับมันถึงไม่มีผู้หญิงกี่คนเดียวโอเคไม่คืออย่างนี้คุณเดนนี่ความหมายของผมเนี่ยคือมันเป็นลักษณะที่คนตอบเขาตอบได้ด้วยตัวเขาเองยังไงคอมมอนเซนส์อ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามใครเขาก็ตอบได้ตรงตามความเป็นจริงไม่ต้องคิดมากคือเราไม่รู้หรอกว่าแซนเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่แซนรู้ตัวว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วเขาติ๊กใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าเราแค่ถามว่าแซนผู้ชายผู้หญิงตามที่เกิดมาอ่ะเขาก็จะติ๊กเป็นผู้ชายถูกไหมฮะเพศสภาพหรืออย่างอายุอย่างเงี้ยอายุอยู่ช่วงเท่าไหร่เงี้ยมันก็ตอบได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นคำถามประเภทที่เป็นเรื่องของ subjective หรือความคิดเห็นเช่นเรื่องของทัศนคติความพึงพอใจความเชื่อมั่นความเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของเจตคติเนื้อไว้ฮะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยต้องทดสอบ reliability ทั้งหมดเพราะมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคำถามของเราเนี่ยมันวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงไม่ว่าจะถามกับคนแบบไหนประเภทไหนมันก็จะไม่แปรเปลี่ยนเหมือนกับที่เราถามเรื่องเพศไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นทอมเบนดี้แต่ถ้าถามเพศสภาพที่เกิดมาเนี่ยเขาตอบได้แน่นอนว่าเขาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงตอนที่เขาเกิดนี่เหรอไงมันมีความเสถียรอยู่แล้วมันมีความมั่นคงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพศสลดอยากเป็นเพศอะไรอันนี้ไม่ใช่เราถามว่าเพศที่เกิดมาเป็นเพศสภาพเนี่ยคืออะไรคุณเกิดมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณมีอวัยวะเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเงี้ยมันตอบได้ทันทีถูกไหมฮะแต่ถ้าถามว่าคุณคิดว่าสามกีบดีไหมคุณคิดว่าชัดชาติเป็นอะไรนะบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีใช่หรือไม่เนี่ยผมว่ามันถ้าถามนี้ทะเลาะกันนะถ้าผมโยนประเด็นนี้ให้พวกเราในห้องเนี้ยถกเถียงกันเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องสอนนะครับเถียงกันไม่เลิก
กระต่ายตายเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเราถามว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมมันเป็นสิ่งที่โอเคไหมนะมันควรจะต้องติดคุกไหมเขาก็สำนึกแล้วเขาก็นั่นไปแล้วอ่ะนะฮะมันแต่ข้อที่จริงคือกระทำผิดฉะนั้นคำถามว่าต้องติดคุกไหมเนี่ยมันก็ตอบด้วยการกระทำความผิดอยู่แล้วนะไม่ต้องเอาเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคำถามที่ถามใครก็ตามถามคนเกลียดตำรวจหรือคนที่สงสารตำรวจก็ต้องตอบคำเดียวกันว่าเขาสมควรติดคุกนะฮะเพราะว่าเขากระทำความผิดอย่างเงี้ยนะการขับรถชนผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตายสมควรติดคุกไหมนะฮะค่ะเราต้องสมควรถูกไหมฮะแต่ว่าแต่คุณพรทิพย์กับเขามีลูกมีเมียท้องแก่ลูกก็พิการนะจะให้เขาติดคุกเหรอก็ไม่ได้ถูกไหมฮะก็ไม่ได้คุณทำความผิดคุณก็ต้องรับโทษถูกไหมฮะอันนี้คือคำถามที่ไม่ว่าใครจะสงสารหรือใครจะรังเกียจมันก็จะตอบเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามว่าชาติเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีใช่ไหมอันเนี้ยเถียงกันไตห่าเลยโอเคไหมฮะพอเข้าใจว่าเขาปลอดภัยดีผมก็งงอะไรนะคุณอะไรคุณโฆษณาว่าเขาปลอดภัยดีไม่รู้เขาปลอดภัยตรงไหนเขาเป็นคนเขาเป็นบุรุษแข็งแกร่งในปฐพีผมก็เพื่อนผมเนี่ยในกลุ่มเนี่ยแม่งนั่งกัดกันอยู่ไก่เรื่องเนี้ยไอ้บุรุษที่แข็งแกร่งในปฐพีเนี่ยอยู่กันผมก็ต้องเกลียดฟังแม่งอะไรกันเปิดมาก็แขวะกันอยู่นั่นน่ะเช้ามาก็3กีบบุรุษที่แข็งแกร่งแล้วก็แลนสไลด์ของนายกหงอิงเนี่ยมันเล่นอยู่แค่เนี้ยผมเครียดเข้ามานั่งคุยพวกมึงแล้วงั้นไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถามว่าใครเหมาะมันจะเริ่มแล้วความคิดเริ่มแปรเปลี่ยนนะฮะงั้นคำถามที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องทดสอบ reliability ทุกครั้งพูดง่ายๆก็คืออะไรที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นทัศนคตินะฮะความพึงพอใจความไว้วางใจความคิดเห็นเจตคติอะไรพวกนี้นะฮะที่มันเป็น subjective คือความรู้สึกนึกคิดถ้า objective คือสิ่งที่มันชัดเจนมันเป็นว่าอะไรมันเป็นเขาเรียกอะไรคนเอ็ดดี้ไอ้ objective เนี่ยเขาเรียกไงถ้าเป็น object ถ้า object ก็คือสิ่งของอะ objective มันคือมันตรงๆอะมันเป็นไปตามเนี้ยมันเบี่ยงเบนจากนี้ไม่ได้อะนะฮะฉะนั้นคำถามที่เป็น subjective ทั้งหมดนะครับต้องมีการทดสอบนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคิดมากครับอะไรที่เป็น Likert scale อะไรที่เป็น Likert scale นะครับต้องทดสอบหมดนะฮะเมื่อใดก็ตามมี5 4 3 2 1จำไว้เลยครับทดสอบหมดแค่นี้เองไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าไม่เอาทฤษฎีใส่ไปในหัวเยอะๆนะเอาแบบอาจารย์ไม่เอาปวดหัวเรียนมาเยอะแล้วปวดหัวเอาบอกมาเลยดีกว่าใช้ตัวไหนบ้างนะง่ายๆจำว่าตัวไหนที่มีการเรียงลำดับ5 4 3 2 1นะพวกนี้ต้องทดสอบทั้งสิ้นนะครับพวกความคิดเห็นทั้งหลายนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็น1 2 3 4ในลักษณะที่เป็นการเรียงอะไรนะฮะคะแนนตัวเองเงี้ยไม่ต้องนะฮะหรือใครสูงกว่าใครเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนะฮะสูง180สูง170สูง160อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นแฟกต์นะฮะอันนี้ไม่ต้องนะฮะแต่ถ้าเรียงประเภท1 2 3 5ที่เป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นความคิดเห็นเมื่อไหร่พวกเนี้ยต้องทดสอบโอเคนะครับขอเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้อ้วนเค้ามีคำถามอยู่6คำถามครับเค้าตั้งเอาไว้6คำถามนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไปทดสอบมานะฮะเขาก็ได้ข้อมูลมาเป็นอย่างนี้อ่ะก็คือผมลบไปแล้วกันนะฮะจะได้ไม่งงให้มันเห็นเฉพาะตัวนี้เลยอ่ะเริ่มต้นด้วยตัวที่หนึ่งนะครับ product ตัว product ตัวที่หนึ่งก็คือคำถามข้อที่หนึ่งเราอยากจะรู้ว่าคำถามเนี่ยนะฮะชุดเนี้ยมันได้วัดในสิ่งที่ต้องการวัดไหมมันมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับ6คำถามเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยถามไปแล้วเนี่ยคนตอบเขาไขว้เขวไหมพูดง่ายๆ
ถามแล้วเขาไขว้เขวไหมหรือถามแล้วเนี่ยเขาตอบไปในแนวทางเดียวกันคือคนเหมือนกันตอบเหมือนกันคนต่างกันต้องตอบต่างกันโดยหลักการมีแค่นี้ถ้าคำถามไม่ดีคนต่างกันตอบเหมือนกันคำถามไม่ดีคนต่างกันตอบเหมือนกันคนไม่ต่างกันนะหรือคนเหมือนกันแต่ตอบไม่เหมือนกันอันเนี้ยถือว่าไม่ดีงงไหมฮะคำถามที่ดีคือถ้าถามแล้วคนที่ชอบชัดชาติก็จะบอกว่ามันแข็งเก่งที่สุดในปฏิพีถ้าคนที่ไม่ชอบชัดชาติก็จะบอกว่ามันไม่แข็งแก่งที่สุดในปฏิพีอ่ะจบแค่นี้อันนี้แปลว่าคำถามดีนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องทักเข้ามาฉะนั้นถ้าถามว่าคำถามดีเนี่ยนะมันไม่ต้องคนที่ชอบชัดชาติก็ต้องตอบว่าชัดชาติดีคนที่ไม่ชอบชัดชาติก็จะบอกว่าชัดชาติไม่ดีนะฮะทีนี้ถ้าถามไปแล้วคำถามเนี้ยนะฮะมันทำให้คนที่ชอบและไม่ชอบชัดชาติตอบไปคนละทิศคนละทางเนี่ยอันนี้คือไม่ดีนั่นคือคำถามที่ไม่ดีคือคนเหมือนกันตอบไม่เหมือนกันเช่นชัดชาติเป็นคนซื่อสัตย์ไหมเราชักไม่แน่ใจละเราก็รักชัดชาติเพื่อนเราก็รักชัดชาติแต่พอพูดถึงความซื่อสัตย์เนี่ยนี่ก็เคยมีข่าวโกงนะเฮ้ยแต่กูว่ามันไม่โกงนะเฮ้ยแต่มึงกับกูเลยรักชัดชาติจริงอ่ะก็รักทั้งคู่อ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องความโกงมันนะกูก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเนี่ยเห็นไหมคำถามนี้ทำให้คนที่ชอบชัดชาติเหมือนกันแต่เริ่มตอบต่างกันละนะฮะ reliability มันจะไม่ดีทันทีนะพอเข้าใจเนาะถ้าคำถามดีถามคนที่เหมือนกันต้องตอบเหมือนกันถ้าคำถามไม่ดีถามคนที่เหมือนกันมันจะตอบไม่เหมือนกันหรือถามคนต่างกันแต่มันดันเสือกตอบเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันกลายเป็นว่ามันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงครับว่าคำถามข้อไหนดีหรือไม่ดีนะครับนะบางคนบอกฟังมาสายรอบแล้วอาจารย์ฟังอีกรอบนะครับก็มีคนที่จะต้องเริ่มทำตอนนี้นะครับคือตอนนี้เราฟังเราเข้าใจแต่พอจะทำจริงๆนะเริ่มงงอ่ะฟังให้ดีนะครับหลายคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่กำลังจะทำนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลานะฮะเป็นแอนนะครับนะหลายคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่เห็นหน้าจอว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับแต่พอระลึกได้ว่าพวกเรามีใครบ้างที่จะต้องทำนะฮะทีนี้ในส่วนของการทดสอบ reliability นะครับมาที่โปรแกรมนะฮะ analyze ครับ analyze ครับแล้วมาที่ scale ครับมาที่ scale ครับเสร็จแล้วไปที่ reliability analysis ครับแค่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับบอกไว้เลยไม่ได้มีเมนูที่แตกต่างกันหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยในเวอร์ชั่นที่มันหลากหลายแต่สิ่งที่มันคงอยู่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเมนูอาจจะมีเพิ่มมีลดบ้างแต่เมนูหลักจะไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นอาจารย์ใช้แต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยเวอร์ชั่น6จนตอนนี้เวอร์ชั่น20แล้วนะครับเรียนครั้งแรกคือเวอร์ชั่น6เรียนจบตอนเวอร์ชัน10ทำจบตอนเวอร์ชัน11สอนหนังสือตอนเวอร์ชัน20นะฮะฉะนั้นมันก็ยังใช้เหมือนเดิมมาที่ reliability ฮะ
เลือกโหมันเลือกไม่ออกว่าเยอะใช่ไหมแต่เราเห็นไหมพอเราเมาส์ไปชี้มันขึ้นตัวภาษาอังกฤษให้เราเราเอาพอดักหนึ่งเวลาเราทำนะครับฟังให้ดีนะครับคนที่กำลังจะทำมีอันหนึ่งถ้ามันดูยากนะถ้ามันดูยากนะก็ไปลบลาเบลทิ้งซะลบเลยแต่อย่าเซฟนะเดี๋ยวซวยนะฮะแต่อย่าเซฟไปที่ analyze ครับไปที่scale ครับ reliability ครับเห็นไหมตัวหนังสือภาษาไทยหายหมดแล้วจำง่ายแล้วดูง่ายเวลาเราทดสอบ reliability ให้เราทดสอบทีละองค์ประกอบหรือทีละ manifest จำได้ไหมฮะ manifest ก็คือองค์ประกอบย่อยของมันนะครับ latent หรือตัวแปรแฝงคือตัวแปรใหญ่เช่นปัจจัยส่วนผสมการตลาดเรียกว่า latent ประกอบด้วย price place promotion product เรียกว่าองค์ประกอบหรือ manifest โอเคไหมครับmanifest ตัวที่1หรือองค์ประกอบที่1คือ product product มีคำถามอยู่ทั้งหมด6ข้อคือ product 1 product 6วิธีการคือเอาแบบขี้เกียจเอาแบบคนอะไรนะคนทำอะไรไม่เป็นเอาเป็นผู้เฒ่าคุณก็ไปคลิก product 1นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปทีนึง product 2คลิกทีนึง3ทีนึง4ทีนึง5ทีนึงค่อยๆเป็นแบบคนเป็นคนแก่เนาะมาแล้วหรือถ้าอยากจะถ้าเผลอเอาไพร์มาด้วยเฮ้ยผิดนี่หว่าไพร์ไม่ใช่เอากลับคืนไปก็กดเครื่องหมายตัวนี้ครับย้อนกลับฮะมันก็ย้อนกลับไปให้นะครับอยากรู้การใช้โปรแกรมนะครับฝึกทำเองได้กติกาง่ายๆครับไม่เซฟสักอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลองผิดลองถูกลองสนุกเองได้ครับทำผิดทำถูกลองฝึกดูครับถ้าทำแล้วงงปิดแล้วอย่าเซฟปิดแล้วอย่าเซฟมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับอ่ะทีนี้อาจารย์เอากลับไปทั้งหมดเลยนะครับรีเซ็ตเลยเอาแบบคนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นให้กดเลือก product 1ก่อนแล้วกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับชิปค้างไว้อย่าให้มันหายนะครับอย่าให้ชิปมันหายกดชิปค้างไว้แล้วก็กดที่6มันจะเลือกมาทั้งตลับเลยนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายเนี้ยมันก็มากดนี้ก็กลับไปกลับมาไหมกลับไปกลับมาได้ไหมสนุกรีเซ็ตใหม่หรือเราอาจจะบอกไปทีละตัวก็ได้เราค่อยๆเลือกทีละตัวได้ไหมได้นอกจากกด product แล้วมากดตรงนี้นะครับมีวิธีหนึ่งก็คือดับเบิลคลิกครับกิ๊กเห็นไหมฮะก็มาเหมือนกันได้หมดนะครับแล้วแต่พวกเราเลยจะทำแบบไหนก็ได้นะครับเมื่อมันมาแล้วนะครับอาจารย์จะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจะไม่แตะต้องอะไรเอาตามที่เขาให้มานี่แหละอาจารย์ก็จะกดโอเคเลยครับจะเห็นว่ามันรายงานค่าออกมาว่าตอนนี้นะครับค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้คือมันมาจากจำนวนเคสหรือจำนวนตัวอย่างทั้งหมด40ตัวอย่างนะครับ exclude ก็คือนะฮะมันไม่นับรวมเนี่ยคือมีตัวที่คัดออกไปเนี่ยไม่มีนะครับก็คือมี40เคสก็ใช้หมด40เคสพูดง่ายๆนะครับคือมีอยู่40เคสไม่มีการละเว้นเหลือเคสไหนออกคือใช้หมด40เคสนะครับได้ค่า reliability เห็นไหมตรงนี้ออกมาเลยมาจากการวัดกี่ข้อครับเมื่อกี้ใช่ไหม product มี6ข้อใช่ไหมก็มาจาก6ข้อเมื่อกี้นี้ก็ number of item ก็คือจำนวนของข้อคำถามมันมี6ข้อมันก็แสดงว่า6ถูกต้องไหมเรามา6ข้อมันบอกว่าคอนบัตอัลฟาเอาคอนบัตอัลฟาคืออะไรคอนบัตอัลฟาคือค่าสถิติตัวหนึ่งที่นักสถิติที่ชื่อว่าคอนบัตเนี่ยเขาได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือหรือ reliability ของแบบสอบถาม
จริงๆมันมีหลายวิธีนะฮะมีคูเดอร์มีโอมี K20 เยอะแยะเลยแต่เอาประเทศไทยแล้วกันประเทศไทยเรานิยมใช้คอนแบทอัลฟาแต่จริงฝรั่งเขาก็ใช้คอนแบทนะครับเพราะว่าในทางสังคมศาสตร์นะครับเราเชื่อถือในวิธีการของคอนแบทโดยเฉพาะกับการทดสอบในกลุ่มที่เป็นRicker scale หรือ Likert scale นะครับฉันไม่คิดมากครับอาจารย์เขียนไว้ในเทมเพลตในบทที่3ไว้แล้วว่าให้เราทดสอบ Contrast เราก็ทดสอบอย่างนี้นะครับก็ได้ค่าแบบ 0.929 เวลาเราไปรายงานเราก็ไปรายงานอย่างนี้ครับไปรายงานอย่างนี้แต่อันนี้ตัวเลขมันจะไม่เท่ากันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอ้วนเขาใช้ทั้งหมด400ชุดฉะนั้นตอนรายงานจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะจะไม่เท่ากันของเราได้จุด929ใช่ไหมฮะอ้วนได้จุด927เพราะอะไรครับเพราะอ้วนเขาใช้400ชุดแต่เมื่อกี้อาจารย์ลบไปใช่ไหมลบไป360ชุดเหลือ40ชุดฉะนั้นไม่ต้องงงนะนี่คือการรายงานนะครับคนที่ทำ3บทเสร็จทำ IOC เสร็จทดสอบเสร็จต้องรายงานแบบนี้ให้อาจารย์ถ้าเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ต้องรายงานแบบนี้นะครับรายงานยังไงครับก็ทำในกระดาษนะทำในบทนะทำมาได้แผ่นเดียวอะแล้วส่งให้อาจารย์ท่านเองเข้าใจไหมครับเพียงแต่ว่าอาจารย์รายงานยังไงนี่แหละฮะก็ดูตัวอย่างของคุณอ้วนเนี่ยนะครับว่ารายงานหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยจะว่าผลิตภัณฑ์นะฮะจุด927เราได้จุด929เนาะพอเข้าใจนะต่อไปรายงานราคาราคาครับก็กลับไปที่ราคาใหม่นะครับไปที่ analyze เหมือนเดิมนะฮะไปที่ scale reliability คราวนี้ต้องไปรีเซ็ตก่อนฮะรีเซ็ตก่อนเอาอะไรเข้าฮะราคาใช่ไหมราคาคือ price ถูกไหมฮะพวกเรารู้อยู่แล้ว price มีตั้งแต่ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11และข้อ12อ่ะจริงไหมไม่เชื่อดูดิเห็นป่ะไพรซ์มีถึงข้อ12ใช่ไหมก็เอาตั้งแต่ข้อเอาไพรซ์อ่ะตระกูลไพรซ์ทั้งหมดใส่เข้าไปอ้าวขอโทษไพรซ์เขามีถึง10ไม่ถึง10โอเคไม่เป็นไรนะเขามีไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคืออย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ยเราสร้างคำถามมาแล้วมันเกิดจริงๆตอนอ้วนสร้างเนี่ยเขาสร้างตัวแปรละ6คำถามแต่ทำไมตอนนี้เขาเหลือ7 8 9 10หรือ4คำถามลูกใช่ไหมเพราะว่าเขาทดสอบแล้วว่ามันมีอยู่2คำถามที่ทำให้ค่า reliability เขาต่ำเขาเลยตัดทิ้งไปนะครับงั้นวันนี้เราจะไม่เห็นของไม่ดีเพราะว่าอันเนี้ยเขาทำมาดีแล้วแต่ถ้าคนที่ไปทดสอบเนี่ยอาจจะเจอนะครับอ่ะมาดูสี่อันนี้ของอ้วนครับนะฮะได้ค่าไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมลบอันบนทิ้งก่อนนะจะได้มองเห็นชัดอ่ะเห็นไหมครับได้จุด853ครับฉันเราประกอบนี้ครับจุด853นะฮะโอ้ยดีของอ้วนอีกอ้วนได้จุด771เราได้จุด853เพราะเราใช้40จุดในความจริงเนี่ยมันควรจะต้องได้น้อยกว่าเขานะยิ่งเยอะอ่ะยิ่งเยอะแหละในสูตรเนี่ยในสูตรของคอนบักเนี่ยตัว n มันมีส่วนในทำให้ค่ามันเยอะขึ้นเพราะ n เป็นตัวแต่ของเราเนี่ยมันอาจจะตัดข้อที่ไม่ดีออกไปหรือทำให้คะแนนมันดีขึ้นได้นะครับฉะนั้นเราก็จะมาแทนค่าตรงนี้ว่าจุด853ตรงนี้ต้องเขียนว่าจุด853ไม่ใช่ว่าอ้วนเขาผิดนะครับอย่าลืมนะของเราใช้แค่40ชุดอ้วนเขาใช้400ชุดนะครับนะก็คือเราก็อันนี้สอนวิธีการในการนำเสนอตลาดเท่านั้นทำไปต่อไปฮะ analyze scale reliability เปลี่ยนเป็นคราวนี้เป็นอะไรเลยรีเซ็ตไปproduct ครับ product หมายเลข1ถึงหมายเลข6ใส่เข้าไป
กดโอเคผมลบอันเก่าทิ้งเพื่อให้มองเห็นจะเห็นว่าได้จุด929มาจาก6ข้ออ้าวเราก็ไปแทนค่าจุด969อย่างนี้โอเคไหมแล้วก็แทนค่าลงไปนี่คือการรายงานจบแล้วง่ายๆแต่ทีนี้ทำไมมันเหมือนที่มันจะยากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดปัญหาอย่างเช่นเอาใหม่นะฮะผมจะเอาวิเคราะห์ใหม่ analyzeScale Reliability คราวนี้ผมเอาเป็นทำไม Price มันอยู่นี่วัน7890โทษทีว่า Price อยู่นี้เมื่อกี้ไป Price เนาะคราวนี้มาเมื่อกี้ Price ป่ะเอามา Promotion แล้วกันนะครับกลับไม่ได้แล้ว Promotion เขามีกี่ตัว4ตัวเนาะ4ตัวไม่อยากได้4ตัวอยากได้ตัวเยอะๆหน่อยโอเคนะครับ4ตัวก็ได้อ่ะโปรโมชั่นใส่เข้ามาแต่คราวนี้ผมจะเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มค่าสแต็กผมจะเรียกขอค่าที่เรียกว่าค่าไอเทมและค่าสเกลนะฮะ if item deleted ขึ้นมาเพิ่ม2อันนี้เพิ่มนะฮะแล้วกด continue กดโอเคคราวนี้มันจะให้ค่าอะไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมมันจะให้ตารางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมฮะมันให้อะไรบ้าง1มันบอกเคสเหมือนเดิมช่างหัวมันบอกคอนบรัคอัลฟาได้จุด821ก็เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ของเดิมเลยถูกป่ะแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาให้คือค่าสถิติพรรณนาคือค่ามีนกับค่า SD นั่นเองไม่มีอะไรฮะอันนี้คือค่าเฉลี่ยค่าร้อยละเอ้ยใช่ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนนะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยนะครับไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มีอะไรคือข้างล่างนี้คือ item total statistic ตารางนี้เป็นตารางที่เราต้องมองให้ดีครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ย Convert Alpha เราคือ.821ค่าก็ถือว่าดีว่าจุด7ขึ้นไปถือว่าใช้ได้แล้วจุด8ก็ถือว่าโอเคน่ารักมันก็แล้วถ้าเป็นเกรดก็ประมาณ B บวกนะฮะเกรดก็ประมาณ B บวกนะครับแต่ไม่ A นะยังมีบวกอยู่นะจริง B ด้วยซ้ำเนาะเพราะจุด8มันยังไม่ถึง 85% ก็ตีเซว่า B บวกก็ได้อ่ะทีนี้ลองมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยเขาบอกอะไรเราครับเขาบอกเราว่าให้ดูช่องสุดท้ายเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากให้ดูช่องสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณลบนะถ้าคุณลบเนี่ยนะครับขออนุญาต copy ไปนะฮะไว้ในตัวนี้พวกเราจะได้เห็นกันชัดไม่มาผมขอคัดตรงนี้ออกไปนะครับเฉพาะตารางนี้นะเอามาให้เห็นชัดนะฮะวันนี้เนาะเดี๋ยวนิดนึงอาจจะแตกหน่อยนะครับแต่พอมองเห็นนะเห็นไหมครับที่ตัวชัดไหมหรือว่ามันใหญ่ไปตัวเล็กไปหน่อยอาจารย์เล็กไปเล็กนะไม่ใช่แต่ก็ใหญ่ขึ้นมาฝ่าเมื่อกี้นิดนึงงี้เดี๋ยวผมเอาไว้ใน PowerPoint จะช่วยได้ขอเอาใหม่นะฮะผมเอาเฉพาะตารางนี้นะตารางเนี้ยเดี๋ยวผมจะไป PowerPoint นะโอ้ใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวมันใหญ่แต่มันเละอันนี้แล้วกันค่ะอาจารย์เห็นชัดด้วยค่ะอาจารย์เห็นไหมคุณพอทิพย์เห็นค่ะอาจารย์เห็นแต่ตัวมันเล็กขนาดไหนโอเคเลยโอเคแล้วจัดนิดนึงนะต้องจัด
จากระเบียบก่อนคืออย่างเงี้ยพอมันจัดปุ๊บโอเคโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแค่นี้ก็ถึงคืออย่างงี้ฮะเวลาดูอ่ะตอนนี้มันอาจจะดูแล้วงงๆนะแต่ผมขอให้มองแค่ตัวเนี้ยตัวนี้ผมอยากให้มองแค่แถวเนี้ยแถวนี้ก็คือแถวท้ายสุดเนี่ยคือเขาเรียกว่า scale if item deleted นะครับถ้าเปรียบก็คือตัวนี้ฮะช่องเนี้ยนะอันเนี้ยค่า alpha if item deleted นะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเราลบตัวแปรตัวนี้ถ้าเราลบตัวนี้ทิ้งไปนะจากเดิมเนี่ยโปรแกรมมันคำนวณให้เราไว้นะครับก็คือได้ค่าสัมประสิทธิ์คอนบัตอัลฟานะที่โปรแกรมคำนวณไว้ให้นะคือโอ้ยผมไว้ข้างล่างกันนะอันนี้โปรแกรมมันคำนวณให้คือจุดแปดสองหนึ่งถูกไหมเนี่ยอันนี้คือที่เราได้ใช่ไหมที่เราไปกรอกใช่ไหมฮะจุดแปดสองหนึ่งมันบอกเราว่าถ้าสมมุติว่าคุณลบอันนี้ทิ้งไปนะคุณลบอันนี้ทิ้งไปนะคุณไม่มีอันนี้นะเนี่ยไม่มีอันนี้นะลบทิ้งไปนะถ้าคุณลบโปรโมชั่นทิ้งไปเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยลบทิ้งไปเนี่ยขออภัยถ้าลบโปรโมชั่นทิ้งไปนะครับค่าจุด821คุณจะไม่ได้แล้วคุณจะได้จุด822แทนแปลว่าการมีข้อ15อยู่ด้วยเนี่ยทำให้คะแนน reliability หรือค่าคอนบัตอัลฟาเนี่ยมันต่ำแต่มันต่ำนิดเดียวเนอะไหมมี15 16 17 18คุณได้จุด821แต่ถ้าคุณลบ15ออกไปตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนจากจุด821เป็นจุด8เท่าไหร่ฮะ22คือตัวนี้บอกโอเคป่ะถามว่าการที่เราเอาโปรโมชั่นออกไปความน่าเชื่อถือจะดีขึ้นถูกไหมครับแสดงว่าการมีคำถามโปรโมชั่นข้อ15เนี่ยแสดงว่าคำถามข้อนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีนุกดีไม่ดีนุกไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาออกไปแล้วมันเพิ่มขึ้นใช่คืออยู่รวมกันชีวิตกูแย่จังเลยแต่พอมึงออกชีวิตกูไปเนี่ยชีวิตกูดีขึ้นแสดงว่ามึงเนี่ยเลวถูกไหมเราอยู่กันเป็นแก๊งเรามีเพื่อนกัน4คนทำไมทำมาหากินก็ไม่ค่อยเจริญเลยวะวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งไอ้เรียกไอ้15เนี่ยไอ้เพื่อนหมายเลข15ของเราเนี่ยมันบอกว่ากูเบื่อพวกมึงแล้วหรือไม่เราบอกไอ้15มึงอะตัวซวยกูขับมึงออกจากกลุ่มไปพอมันออกจากกลุ่มแล้วเท่านั้นแหละฮะชีวิตเราดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นใช่ไหมฮะจากจุด821เป็นจุด8 22แต่ดีขึ้นนิดเดียวเองแต่เราเสียเพื่อนไปคนหนึ่งคุ้มไหมฮะไม่คุ้มบางทีอยู่ไปเถอะมึงอยู่ก็มึงออกไปก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่แต่เราอยู่กัน4คนเนี่ยไม่เหงาดีใช่ไหมฮะนี่คือความหมายของ reliability ถ้าif item deleted มันบอกเราว่าถ้าเราตัดค่านี้ไปค่าใหม่จะเท่ากับจุด822ไม่เชื่อลองดูครับเดี๋ยวผมทำให้ดู analyze scale reliability เมื่อกี้บอกไอ้15ถ้ามึงออกจากกลุ่มไปชีวิตกูจะเปลี่ยนจาก821เป็น822ใช่ไหมครับ
จริงไม่จริงทดสอบครับเอาออกไปฮะผมเอาค่าสแตทออกให้เหลือค่าเดียวจะได้ไม่จะได้มองเห็นชัดชัดเห็นไหมครับเหลือจุดแปดสองพอมันออกไปปุ๊บกลายเป็นจุดแปดสองสองอย่างที่ผมพูดเลยใช่ไหมฮะเข้าใจยังครับแต่เราเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วครับแต่ชีวิตเราดีขึ้นหน่อยเดียวเอาใหม่ครับไปดูต่ออ่ะมึงอย่าไปเลยอยู่กับกูก่อนเถอะเพื่อนนะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าไปเลยจะไปไหนเลยนะอยู่กันก็821นี่แหละวันหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตกูจะดีกว่านี้ดิไหมถ้าเกิดกูเอาไอ้16ออกเรื่อง16มันตัวซวยวะเอาไอ้16ออกไปดิเราขับ16ออกจากกลุ่มพอ16ออกจากกลุ่มไปเท่าไหร่ครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1836แสดงว่าค่านี้เปลี่ยนจากจุด821เป็นจุด836ถูกไหมฮะคือเมื่อ16ออกไปมันจะกลายเป็นเลขนี้ทันทีเลขจุด821จะกลายเป็นจุด836ทันทีจริงไหมเชื่อไม่เชื่อพิสูจน์ครับ Analyze Scale Reliability เมื่อกี้เอา15ขึ้นมา15ถูกไล่ออกไปเอา15ขึ้นมา16ออกไปเหลือกันแค่15 17 18จะได้จุด83ได้ไหมจุด836เข้าใจยังครับเต็ม3เต็มเห็นไหมฮะตรงไหมตรงที่ผมพูดไหมตรงที่ผมเดาไว้เลยไหมไม่ได้เดาหรอกจริงๆแล้วโปรแกรมมันบอกฮะเห็นไหมถูกไหมฮะค่าเดียวกันไหมแสดงว่าการที่ไอ้16มันอยู่เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือแค่จุด821แต่พอมันออกไปกลายเป็นจุด836ดีขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ mm-hmm. แต่การที่มันอยู่กับเรา3คน4คนเนี่ยเราก็อยู่ในเกรดมันอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยอาจารย์ก็ให้ B บวกเราอยู่แล้วอะ mm-hmm. เราขับมันออกไปเราก็ยังได้ B บวกเหมือนเดิมอะจะขับมันออกไหมอะก็ไม่ต้องเออไม่ต้องไปหรอกมึงอยู่กูก็ได้ B บวกมึงไม่อยู่ก็ได้ B บวกกลับกันครับเอาใหม่ถ้าเราบอกว่าหมั่นไส้ไอ้17ทีแม่งออกจากกลุ่มดีกว่าพอ17ออกจากกลุ่มไปเท่าไหร่ครับค่า reliability จะเหลืออะไรครับจากจุด821จะเหลือแค่จุด715โอ้โหตอนอยู่กันเนี่ยพวกกูที่เกรด B พอไอ้17ไปเอ้ยตอนที่เราอยู่รวมกัน 3-4 คนเราอยู่กัน4คนเนาะเราได้ตั้ง B บวกนะแต่พอไอ้17ออกไปคนนึงเหลือ B เองแสดงว่าไอ้17เนี่ยมันเป็นคนสำคัญหรือไม่สำคัญครับสำคัญฉะนั้นการไปตัด17ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องฉะนั้นในข้อมูลเหล่านี้เนี่ย16แสดงว่า17นี่โคตรดีนะถูกไหมฮะเพราะว่าตัดไปเลยอะเปลี่ยนจากจุด821เหลือจุด715ผมถามงี้ดีกว่าแล้วเราวิเคราะห์กันว่าจากตัวเลขที่เราเห็นตรงเนี้ยคิดว่าข้อไหนโคตรดีที่สุด18ถูกต้องเมื่อไม่มีมึงกูเหลือแค่4บวกเองนึกออกไหมฮะแต่ถ้ามี18อยู่พวกเราที่ B บวกแต่พอ18ไปปุ๊บเราลงไปที่ C บวกเลยคือจุด7พอเข้าใจยังงั้นเราจะรู้สึกว่า18สำคัญมากฉะนั้นในบรรดาเลข15 16 17 18ถ้าอยากจะถีบใครออกจากกลุ่มเราจะถีบเลขไหนครับ16ใช่ไหมฮะเพราะมึงออกไปแล้วชีวิตกูดีขึ้นแต่ว่ามึงออกไปก็กูก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ก็อยู่กันเถอะนะถึงแม้ว่าจะดีมั่งไม่ดีมั่งก็อยู่กันไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้สมมตินะถ้าเกิดคำนวณได้ทุกค่าเนี่ยตรงเนี้ยได้จุด72สมมตินะสมมติตรงนี้เป็นจุด72นะนี่เป็นแค่สมมตินะเพราะเราไม่มีโจทย์ให้เป็นจุด72เอาขออภัยไม่จุด72เอาให้มันเลวร้ายกว่านั้น
ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุด51จุด51ไม่ผ่านนะครับต้องจุด7ขึ้นไปแปลว่าตอนนี้4ข้อนี้รวมกันอยู่เนี่ยรวมกันตายหมู่ถูกป่ะเรา4คนรวมกันเนี่ยได้ด็อกเปลี่ยนคำถามใหม่หมดเลยแต่ถ้าเราตัดไอ้16ออกไปเราจะได้จากจุด51กลายเป็นเท่าไหร่จุด836อย่างนี้ควรตัดไหมคุณเอ็ดดี้อะไรนะฮะอีกเดี๋ยวโทษทีเราควรตัดไปตอนนี้จุด51ใช่ป่ะคะแนนรวม4คนรวมกันอาจารย์เขาให้ด็อกอาจารย์เขาบอกว่าเธอต้องออกไปคนหนึ่งแล้วครูจะเพิ่มเกิดเกรดให้เธอคนจะสิ้นไปก็ต้องตัด16กันแหละใช่ไหมเพราะถีบ16ปุ๊บเรากลายเป็น B บวกแบบ 0.836 สูงสุดถูกไหมฮะถูกป่ะเพราะเข้าใจครับฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำนะครับถ้าเราพบว่า reliability เราต่ำเราต้องมาดูที่ if item deleted แต่ถ้าหากว่าถ้าสมมตินะข้อหามยำซวยนะถ้าสมมติว่าตรงนี้ถ้าอย่างโทษนะครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราเจอปุ๊บนี่เราแก้ไขยังไงฮะเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วเราทิ้งอันนั้นไปเลยเหรอใช่ก็เราเก็บแค่40ชุดไงคุณเอ็ดดี้อ๋อโอเคเราก็ต้องไม่ถ้าเกิดจุดห้ามารวมกันนะถ้าเราตัดทิ้งได้คุณเอ็ดดี้นะแล้วเราตัดทิ้งไปข้อหนึ่งถ้าเรามีคำถาม4ข้อเราตัดทิ้งไปข้อหนึ่งถามว่ามันทำให้คำถามมันทำให้การเก็บข้อมูลหรือความเข้มแข็งของการสอบถามเราแย่ไปไหม3ข้อก็โอเคนะตอน1ตัวแปรโอเคเว้นแต่ตัด2ตัวเหลือ2ตัวอย่างเงี้ยไม่ดีแล้ว1คำถามมี2ตัวแล้วถ้าเกิดพวกเราตั้งคำถามแบบมี2ข้อสมมติมีแค่2ข้อแล้วถ้าตัดไปตัวนึง1ข้อ1คำถามไม่ได้เลยเข้าใจป่ะฉะนั้นอาจารย์เขาถึงพยายามบอกว่าเวลาเราตั้งคำถาม1ตัวแปรอย่าตั้งแค่1คำถามหรือ2คำถามให้ตั้งตั้งแต่4ถึง5ขึ้นไปเข้าใจฮะเพราะถ้าเกิดข้อหามยามซวยเราจะได้ตัดบางข้อทิ้งคะแนนแต่ถ้าเกิดถามมา2ข้อแล้วคะแนนไม่ดีนะครับก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยเข้าใจยังนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีอยู่4ข้อเนี้ยคะแนนรีไลน์เราทำได้จุด51แล้วข้อหามยามซวยเลยนะเป็นตัวเลขนี้ฮะจุด42จุด31จุด65จุด31เนี้ยโอ้รวมกันกูก็แย่แต่พอแยกกันกูแย่กว่าเดิมหรือจุด65ก็ดีกว่าจุด51ถูกป่ะแต่ถามว่าผ่านไหมมันข้อเดียวโอ้ก็ตัดข้อนี้ไปก็ยังไม่ผ่านถูกไหมเพราะถ้าตัดข้อ17ไปได้เท่าไหร่ฮะจุด65ถูกป่ะเออมันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีก็จะไม่ผ่านอ่ะกติกาคือต้องมากกว่าจุด7อ่ะก็ยังไงก็ไม่ผ่านต่อให้ตัดนี่ไปแล้วเช่นบางครั้งนะบางทีเราก็ต้องลองนะคุณเอ็ดดี้เราก็ต้องลองตัดเอาวะลองตัดดูสักข้อนึงแล้วไปรันใหม่3ข้ออาจจะให้ค่าที่ดีขึ้นก็ได้ซึ่งก็เป็นไปได้หรอกยากเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่าคุณได้อย่างมากก็จุด65อ่ะสมมติตัดไปแล้วทีนึงนะฮะมันก็จะให้ค่าใหม่สมมติจุด65ตรงนี้จุด44จุด37อะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นนิดนึงซึ่งก็ยังไม่ผ่านอันเนี้ยเราอาจจะต้องลือคำถามใหม่หมดเลยฉะนั้นผมบอกไม่ได้นะอันนี้ต้องลองรันกันดูว่าใครจะข้อหามยามซวยเจอแก้ใหม่หมดหรือใครจะตัดบางข้อทิ้งแล้วก็ชีวิตดีขึ้นหรือใครจะโชคดีไม่ต้องตัดเลยก็ได้นึกออกไหมฮะฉะนั้นค่าเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็จำเป็นต้องปรึกษากับอาจารย์เพราะบางทีพวกเราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาแต่หน้าที่ของพวกเราเนี่ยคือต้องรันให้อาจารย์ดูก่อนนะครับถ้ารันมาแล้วมันเกินจุด 8.9 เนี่ยไม่ต้องมาโชว์หรอกอีไบเดนดีลิเต็ดเนี่ยไม่ต้องดูแล้วมันผ่านอยู่แล้วนะเช่นอย่างของอ้วนเงี้ยเขารันมาเนี่ยนะฮะเขาเกินหมดแล้วอ่ะเนี่ยอาจารย์ไม่ขอดูแล้วไอเต็มดีลิเต็ดเนี่ยเพราะว่ามันผ่านหมดแล้วอาจารย์ก็โอเคตามนี้แหละไม่ดูแล้ว
นะแต่อย่างเจอจุดเจ็ดอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะขอดูเฮ้ยขอดูซิว่ามันมีข้อไหนตัดแล้วจะคะแนนดีขึ้นไหมอาจารย์อาจไปดูแล้วเฮ้ยตัดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วก็คงต้องไม่ตัดแต่ว่าคือตัดแล้วไม่มีทางดีไปกว่านี้ก็ไม่ตัดแต่จะทิ้งทั้งหมดไหมก็ไม่ทิ้งเพราะว่าคะแนนเขาผ่านโอเคไหมนี่คือหลักของรีไดร์รีดีนะครับอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะดูของอาจารย์เชียงเมื่อกี้เปิดไว้อยู่ของอาจารย์เชียงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแต่รู้แต่ว่ามันคือกลุ่ม A กลุ่ม B ฉะนั้นง่ายเราก็จะรันกลุ่ม A กลุ่ม B แต่ผมไม่รู้ความหมายมันคืออะไร A B เนี่ยอ่ะ analyze scale reliabilityกลุ่ม A ก็คือ A1 A5 นะครับใส่เลือกค่าเอาแค่นี้เอาเต้นดีลิตตัวเดียวพออ่ะผมลบเดี๋ยวพูดทิ้งก่อนเก็บกะเอามาใหม่นะครับอ่ะเห็นไหมฮะค่ารวมขอจะเชียงนี่ดีจังเลยโอ้ยชอบเลยตัวอย่างนี้แจ๋วเดี๋ยวยังไงดีกว่าผมแคปหน้าจอไปนะฮะแล้วผมก็จะไปวางไว้ที่ PowerPoint มันน่าจะช่วยให้จอใหญ่ขึ้นเนาะดีขึ้นไหมเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเนาะเหมือนเดิมแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอสองเด้งก่อนตัดเฉพาะบางส่วนนะผมเอาไปแค่นี้นะแล้วผมก็ไปวาง PowerPoint เกิดจะดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นไหมคุณเดดดี้โอเคอ่านเห็นแล้วพอมันฉายเป็น PowerPoint มันจะดีขึ้นเราจะเห็นว่าโอ้ตัว A แม่งอยู่กัน5ตัวโอ้ยตกทั้งห้องเลยถูกไหมแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าเธอรู้ไหมห้องเธอ5คนเนี่ยเธอ5คนกลุ่มเธอเนี่ยตกทั้งกลุ่มเลยฉันให้ตกทั้งกลุ่มเลยแต่จริงๆแล้วฉันรู้ว่าพวกเธอไม่ใช่คนเลวหรอกแต่มันมีไอ้ชั่วอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเธอใครตอบได้บ้างครับว่าไอ้ชั่วคนนั้นคือ A หมายเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าจะต้อง A หนึ่งสิหนึ่งแน่นอนเพราะอะไรครับมันโด่งอยู่คนเดียวเพราะถ้ามึงออกจากกลุ่มกูไปเนี่ยพวกกูจะได้คะแนนถึง 7.7 7.75 ก็คือB เลยนะใช่ไหม B เลยนะแต่ตอนมึงอยู่เนี่ยเพราะมึงเนี่ยทำงานเฮงซวยมากเลยอาจารย์เขาโกรธมึงนี่แหละไอ้หนึ่งเห็นถ้ามึงออกจากกลุ่มไปนะพวกกูจะคะแนนดีขึ้นตอนนึกออกไหมฮะกลายเป็นจากจุด4เป็นเท่าไหร่ครับ 7.75 ฉะนั้นเราควรถีบไอ้หนึ่งออกจากกลุ่มไหมฮะควรถีบออกไปเลยถีบไว้เลยมึงไปคนหนึ่งพวกกูยังเหลือ4คนกูยังอยู่กันได้ไหมได้กูอยู่4คนกูก็ไม่เดือดร้อนกูก็ไม่เหงามีเพื่อนทั้ง4คนมึงไปคนหนึ่งชีวิตกูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรก็ยังมีเพื่อนอยู่ทั้ง4คนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปถีบไอ้2กับไอ้3ออกนี่เป็นไงฮะโอ้โหคราวนี้อาจารย์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมน้อยฉันให้ตก40คะแนนนี่ก็สาดฉันยังมาไล่คนสำคัญฉันออกไปอีกแปลว่าใครเป็นลูกรักของอาจารย์ A2 กับ A3 ถูกต้องเพราะไปไล่คนรักของเขาออกไปเขาเลยกดคะแนนเหลือ0.21พอมองออกยังไงฉะนั้นสุดท้ายเราพอเข้าใจแล้วเนาะการตัดใครคนใดคนหนึ่งออกไปแต่ถ้าเกิดเราตัด A1 ออกไปนะคะแนนเราจะกลายเป็น0.75เราไปลองตัด A1 กันครับไอ้ชั่วนี้เองที่บังอาจทำให้อาจารย์ไม่พอใจเราไปตัดมันกันครับตัด
ตัดไม่ใช่ตัดในข้อมูลจริงนะไปตัดในโปรแกรมนะครับคือไปที่ scale reliability แล้วเอาไอ้หนึ่งออกไปจากกลุ่มเราก็คือเอาแค่นี้ออกไปนะไม่ใช่ไปลบทิ้งเลยนะเราให้ชัวร์ก่อนเราค่อยลบนะฮะเอาไอ้หนึ่งออกไปซะเรามาดูซิว่าจริงไม่จริงโอเคลบอันนี้ทิ้งไปนะครับพวกเราจะได้มองเห็นโอ้ดีขึ้นมาเลยดีขึ้นไหมฮะโอ้ชีวิตฉันเปลี่ยนมากอ่ะผมขอครอบหน้าจออีกครั้งหนึ่งให้ดูอะไรโอ้ตัวอย่างจันเชียงดีอ่ะชอบเอาไว้สอนได้เลยมีหน้าเก็บไว้สอนโอเคจันเชียงนี่แกหาของดีไว้ตลอดไปดูนี่ฮะพาวเวอร์พอยต์อันนี้ผมลบทิ้งไปนะครับผมเปลี่ยนอันนี้แทนขยายนิดนึงไม่ให้มันแตกเยอะเห็นชัดไหมคุณเอ็ดดี้เนาะชัดครับตอนนี้เราอยู่กัน4คนแล้วครับชีวิตเราดีขึ้นไหมครับจากเดิมได้40ตอนนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 75คะแนนถูกป่ะสบายใจแล้วแต่สังเกตไหมค่าคอนบัตอัลฟาตรงข้างหลังเนี่ยมันเปลี่ยนอีกแล้วมันเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับพอไอ้หนึ่งออกไปปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มให้คะแนนพวกเราแต่ละคนเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยเกลียดไอ้หนึ่งมากจนกระทั่งแบบเกลียดพวกเราทุกคนพอไอ้หนึ่งออกไปอาจารย์เริ่มเอ็นดูพวกเราถูกไหมฮะเอาอีห้าออนทีนี่ดีเลยก็ดีขึ้นแต่คราวเนี้ยเมื่อกี้เราบอกลูกรักอาจารย์คือใครนะเบอร์ 2 เอสามคราวนี้จริงๆแล้วตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนลูกรักใหม่แล้วครับคุณเอ็ดดี้นะอ๋อเอสองเอสามอยู่เหมือนเดิมเนาะใช่บอกสองเอสามเอาเอห้าออกเลยเยอะเลยทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอีกว่าเนี่ยพวกเธอ4คนเนี่ยเธอก็ได้ B แล้วนะแต่เธออยากได้ A ไหมอ่ะฉันจะให้ A เธอนะ 88% เลยนะแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องไล่ไส้ศึกคนหนึ่งออกไปไอ้ไส้ศึกคนนี้แหละทำมันก็ทำให้ฉันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกแต่ฉันก็พยายามเก็บแต่ตอนนี้มันเริ่มเหิมเกริมแล้วมันคือเลขอะไรครับ A5 A5 นี่เองนะ A5 จึงเป็นที่มาของไอ้หานี่เองนะ A5 เนี่ยแหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์เริ่มไม่สบายใจฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้5ออกไปคะแนนจะเปลี่ยนจาก 0.75 เป็นเท่าไหร่ครับ 0.885 แต่ผมที่มีคำถามพวกเราว่าพอใจไหมกับการที่1ตัวแปรใช้แค่3ข้อคำถามหรือจะเอา4คำถามมันก็ขั้นต่ำมันก็ต้อง3หรือ4อยู่แล้วไม่ใช่หรอนะก็3ถ้า3แล้วมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรก็3ก็ได้แต่ถ้า4แล้วมันจุด7มันก็ผ่านก็โอเคนะก็โอเคใช่มั้ยแต่ก็ดูแล้วมันก็ต่างไปเยอะนะจุด75ไปจุด88ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 75% ไป 88% เนี่ยมันเนี่ยดีขึ้นไป 13% 10กว่าแสดงว่ามึงนี่ก็แสบพอสมควรนะใช่มั้ยมึงนี่ก็แสบพอสมควรนะหรือจะตัดมันทิ้งดีก่อนนะเราไปตัดมันทิ้งดูฮะคืออยู่กันมึงก็ผ่านแหละแต่ถ้ามึงไปอีกคนนึงกูเกรดดีกว่าเยอะเลยอ่ะเนาะไป analyze ครับ scale reliability ครับตัดไอ้5ออกไปครับดูนี่ได้เท่าไหร่โอ้โห885เลยโอ้โหทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยมันขึ้นมา .885 มีเต็ม1ด้วยอันนี้มี1กูเหลือเชื่อมาได้ไงไม่น่าเชื่อนะเนื่องจากมันการที่เป็น1ได้ก็น่าอันน่าจะมา 9.9 กว่าๆเกือบ1นะฮะน่าจะเยอะมากเลย39หมายว่าตัดข้อนี้ออกไปนะค่ารีไลน์เป็น1ทันทีเนี่ยเพราะว่า2ข้อนี้โคตรสตรองเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำตอบทีมแป๊บนึงพอเข้าใจเนาะคร่าวๆเนาะหลักการก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะแต่แล้วเราก็ดูเฮ้ยจุด7มันพอได้แล้วจุด8มันพอได้3ข้อก็โอเคก็หรือว่าจะอยากจะมี4ข้อก็เก็บเอาไว้ก็ได้ฮะ
แต่เก็บเอาไว้แล้วอาจจะต้องไปดูไอ้ข้อ5นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมการที่ไม่มีข้อนี้แล้วคะแนนมันดีขึ้นเยอะเราอาจจะไปดูเวิร์ดดิ้งเราอาจจะไปปรับเวิร์ดดิ้งสักหน่อยนึงเราจะคือเหมือนกับเราเริ่มเห็นทรายแล้วว่าไอ้ข้อนี้มันน่าจะมีคำถามมันน่าจะเป็นคำถามที่ถามอะไรกำกวมนะง่ายๆคือมันเป็นคำถามกำกวมอะออกได้ทั้งหัวและก้อยงั้นเราอาจจะต้องไปปรับคำถามให้มันออกหัวด้านเดียวหรือก้อยด้านเดียวถามไปบวกเชิงเดียวหรือลบเชิงเดียวไปเลยตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับโอเคไหมฮะหลังจากที่เราทำจนพอใจแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จึงไปรายงานค่า reliability นะครับนั่นหมายว่าถ้าเราคิดจะตัดนะฮะก็ต้องตัดให้เรียบร้อยสมมติว่าทำแล้วมั่นใจแล้วโอเคเราต้องการ4ข้อนี้นะครับเราก็กลับมาตัดของอาจารย์เชียงเลยฮะไอ้หนึ่งออกไปซะมึงออกไปชีวิตเพื่อนจะได้ดีขึ้นเห็นไหมก็จะเหลือแค่2 3 4 5เราก็จะใช้คำถาม A แค่2 3 4 5ก็ได้ประมาณ 70% ก็ถือว่าโอเคลองข้อ B อีกสักข้อนะฮะ analyze นะครับ scale reliability ข้อ B ฮะ B1 ถึง B6 โอ้ B7 เลยมี7ตัวมี B7 ตัวนะครับลองดูฮะขอครอบหน้าจอไปนะฮะจะได้เห็นชัดๆนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปปรับไปที่ PowerPoint ขยายนิดนึงไม่ให้แตกมากแล้วก็ขยายหน้าจอตอนนี้7ข้อรวมกันได้จุด878แต่ถ้าเราอยากให้มันได้ 90% เนี่ยเราเอาเบอร์ไหนออกดีครับเบอร์1เบอร์1เนาะอาจารย์ทำไมเอาออกอ่ะไม่ออกก็ได้ก็โอเคชีวิตเราก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่แย่ไปเท่าไหร่ใช้จุด8ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าคำถามเราก็โอ้โหเยอะเกินไปเว้ยมันมีตั้ง7ข้อไอ้ข้อเมื่อกี้มีอยู่4ข้อไอ้นี่7ข้อรู้สึกมันไม่ค่อยบาลานซ์กันถูกมั้ยเอาออกก็ได้นะออกสักข้อหนึ่งเท่ดีได้เป็นเหลือแค่6ข้อนะแต่ว่าได้ทั้งจุด9เนี่ยแล้วก็เป็น4กับ6ก็ไม่น่าเกลียดถูกป่ะแต่ถ้า4กับ7ไปเลยมันรู้สึกมันโดดไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้1ออกไปนะครับเอาไอ้1ออกไปเอา1ออกไปก่อนนะคำถามจะได้น้อยหน่อยขี้เกียจถามเยอะเดี๋ยวคนไม่ตอบครบหน้าจอไปแล้วบอกเอ๊ะมันมีเยอะไปก็มีประโยชน์ครับอุ้ยไปไหนแล้วมีเยอะไปก็มีประโยชน์นะฮะแต่สักหน่อยเถอะนะสาย1ไปแล้วนะครับสาย1ไปปุ๊บไปพอพอใหม่ของเก่าของเดิมทิ้งไว้ของใหม่เติมเลยแล้วจะได้เทียบกันกับของใหม่อยู่นี่นะฮะได้ดีหมดเลยได้ A มาตัวเล็กนิดนึงแต่ของเก่าให้เล็กนิดนึงของใหม่ให้ใหญ่หน่อยนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้1ออกไปแล้วนะครับได้จุด922ใช่มั้ยแล้วคะแนนตรงนี้เปลี่ยนเป็นโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยถูกไหมฮะเราบอกเอ๊ะมันก็มีตั้ง6ข้อเมื่อกี้4ขอเป็น4กับ5ได้ไหมอาจารย์ก็ได้นะเอาข้อไหนออกดีครับข้อ2 2ก็ได้3ก็ได้คะแนนเท่ากันทีนี้เอาไงดีอาจารย์มันได้ค่าเท่ากันก็ไปอ่านดูคำถามของเราเองครับว่าเราอยากตัดข้อไหนเราก็ตัดเพราะว่าตัดแล้วคะแนนไม่เปลี่ยนไงฉะนั้นก็แล้วแต่เราก็แล้วกันอาจจะไปดูคำถามที่ดูแล้วถามแล้วมัน
ไม่ชอบคำถามเนี้ยหรืออาจจะดูแล้วแบบไอ้คำถามนี้ดีกว่าหรือว่าประโยคนี้มันเท่กว่าเลยก็เลือกไปนะครับเนื้อไหมคะแนนเราก็จะขึ้นมาเป็นขออภัยก็จะเป็นจุด915แต่ถามว่าค่ามันลดลงใช่ไหมถ้าเราตัดข้อ2ไปคะแนนลดลงไหมฮะคะแนนอะไรครับคะแนนค่าคอนบัตช์ถ้าเราตัดข้อ2ไปคะแนนคอนบัตช์อัลฟ่าลดไหมฮะลดลงลดลงแต่ถามว่าลดลงเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือจุด915จากจุด922เหลือ925ใช่ไหมใช่ลดไปจุด007คำถามเหลือแค่5ข้อถูกป่ะใช่ข้อเมื่อกี้4ข้อใช่ไหมอันนี้5ข้อใช่ไหมใกล้เคียงกันไหมฮะใกล้เคียงเราอยากจะแจกแบบสอบถามแล้วมีคำถาม20ข้อหรืออยากจะมีคำถามแค่สัก10ข้อ10ข้อสิใช่ไหมยิ่งเยอะคนไม่อยากตอบถูกไหมใช่เวลาผมจะถามตั้งอย่างผมทำเอกสารไอ้ทำแบบสำรวจเนี่ยผมก็ต้องคิดดีๆนะคำถามไหนไม่สำคัญเนี่ยผมจะไม่ถามนะเพราะว่าคนไม่อยากตอบถูกไหมฮะฉันเฮ้ยตัดเถอะตัดไปให้มัน4กับ5เหลือ9แต่ถ้าเกิดเป็น6กับ4มันจะเป็น10ถูกไหมครับเดิม4ใหม่6เป็น10เอ๊ะถ้าตัดมันไปข้อนึงเอาไมล์2ออกไปมันก็จะเหลือ5ข้อใช่ไหมแต่คะแนนด้อยลงไหมก็เอาไมล์2ออกไปดีขึ้นสิดีๆเอาไมล์2ออกไมล์2ออกไปคะแนนด้อยลงไปนิดนึง.007แต่เราจะเหลือแค่9ข้อถูกไหมถูกแล้วคะแนนข้อไมล์2เนี่ยขี้เหร่นะ.915ผมว่าไม่ขี้เหร่นะก็โอเคไปเนาะใช่ไหมฮะเราก็ตัดทิ้งไปก็เหลือแค่4กับ5เราก็หยุดควรจะหยุดแล้วนะอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวนี่ผมมีข้อสงสัยอาจารย์ไอ้เอ็นดี้ไอ้การวิเคราะห์ให้มันถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเขาคนคิดเนี่ยเขาคิดมาตรวจสอบอะไรครับเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคุณเอ็ดดี้ฮะจำได้ไหมที่เคยสอนว่าเวลาที่เราต้องการวัดคำถามเนี่ยนะครับที่ไปยืนฉี่อ่ะเห็นไหมป่ะไปยืนฉี่แล้วอยากจะเราไปเจอคนที่กำลังยืนฉี่ใช่ไหมอยู่ในส้วมอยู่แล้วเราก็พลึกไปถามเขาตอนนั้นนะฮะไม่ใช่ฮะความหมายของผมคือหมายความว่าเขาคนต้นคิดตัวคนแรกเนี่ยเขามาใช้ในงานอะไรครับเนี่ยที่เขาจะมาประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับใช้ออกข้อสอบครับออกข้อสอบของเรดดี้พวกนี้เป็นวิชาพวกนี้มาจากพวกครูครับวัดผลนะอ๋อผมว่าผมข้องใจว่าเอ๊ะเขาเอามาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่ในการทำเพื่อให้รู้ว่าความมีมาตรฐานมันมาตรฐานขนาดไหนใช่ในนี้ว่าอยากรู้ว่าเขาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการคิดสูตรพวกนี้เขาคิดออกมาในเพื่องานไหนโดยเฉพาะเริ่มเดิมทีที่จะมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานเรียนเนี่ยมันมาจากพวกครูครับอันนี้เป็นการวัดผลประเมินผลครับก็จะไปใช้กับคำถามประเภทหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเขามีมาเกาะนานเป็นร้อยปีแล้วเหรออาจารย์เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วคุณเอ็ดดี้อ๋อโอเคคือมันมีหลายสูตรครับริชาร์ดสันครูเดอร์เคยี่สิบมีโอ้เยอะแยะมากเลยฮะแต่ว่านิยมที่สุดคือคอนบัตอัลฟาใช้คอนบัตอัลฟาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วเปรียบเทียบได้เลยแล้วใช้ได้หมดเลยเป็นวิธีอื่นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการแพร่เป็นการเปรียบเทียบโดยสภาพแวดล้อมต้องเหมือนเดิมซึ่งคอนบัตอัลฟาบอกมึงทำไม่ได้หรอกคนก็ยืนฉี่มันจะไปยืนมันจะไปเก็บอีกครั้งก็มันยืนฉี่ท่าเดิมได้ไงเป็นไปไม่ได้ใช่เขาก็เลยต้องเปรียบเทียบว่าถ้าคนที่ยืนฉี่ท่าเนี้ยคล้ายๆกันเนี่ยมันต้องตอบเหมือนกันถ้าคนยืนฉี่แตกต่างกันมันก็ต้องตอบคำตอบที่แตกต่างกันอารมณ์ประมาณนี้ออกว่าที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ครับมาจากการข้อออกข้อสอบครับฉะนั้นเวลาข้อออกข้อสอบถ้าข้อสอบเป็นคำถามประเภท1บวก1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ใช้เรื่องนี้มาทดสอบเพราะมันเป็นคำตอบที่มันเป็น exactly อ่ะมันเป็นobject อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นคำถามประเภทแนวคิดที่มันมีความกำกวมเขาต้องการทดสอบความกำกวมของคำของข้อสอบแบบคุณเอ็ดดี้ว่าข้อสอบข้อนี้เช่นตัวอย่างในคุณเอ็ดดี้นะกาเอ๋ยกาบินมาไวไวเร็วเร็วเขาไข่ไวไวเขาไข่กุ้งกิ้งควายยำยำ
งองูเอาซ้ำๆกันไวๆกุ้งกิ้งยำๆมาม่าง่ายๆเด็กตอบไวกาเอ๋ยกาบินมากุ้งกิ้งทำไมหนูตอบกุ้งกิ้งอะลูกอ๋อที่บ้านหนูกินแต่กุ้งกิ้งอาชิบหายเลยเนี่ยเหรอไหมเฮ้ยคำถามกูถามเรื่องเวิร์บอะถามกาบินมาลักษณะการบินมันเป็นยังไงลูกไวๆใช่ไหมแต่นี่บอกบินมากุ้งกิ้งเพราะว่าที่บ้านกินแต่กุ้งกิ้งไม่กินไวๆแปลว่าคำถามเนี้ยมันกำกวมถูกไหมกระทั่งตั้งใจช่วยแต่คำตอบเป็นมันกำกวมทำให้เกิดคำตอบที่ผิดพลาดได้อ่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นการประเมินผลพวกวัดผลประเมินผมก็ใช้ตรงนี้กันก็เลยเป็นที่มาที่เรามาใช้ในเรื่องของการทดสอบเรื่องทัศนคติคือคำตอบถามคำถามเดียวมันตอบได้สองอย่างไม่อะไรมันเดี๋ยวนึกไม่ออกวันนี้เดี๋ยวเอาไว้นึกออกในวันหลังที่มันเล่าให้ฟังคนเข้าใจความหมายผิดพลาดได้ง่ายๆอ่ะถูกต้องประมาณนั้นนะฮะคือเป็นคำถามที่สองแง่สามง่ามเอาง่ายๆแล้วกันมันตีความได้หลายทางอย่างเงี้ยต้องทดสอบนะฮะคือทดสอบว่าถ้ามันตีความได้หลายทางก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่คุณเอ็ดดี้เพียงแต่ว่าคนที่ฉลาดต้องตอบถูกคนที่โง่ต้องตอบผิดไม่ใช่คนโง่ตอบผิดคนฉลาดตอบถูกเฮ้ยไม่ใช่คนโง่ตอบถูกคนฉลาดตอบผิดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องคำถามที่ดีต้องวัดคนที่ฉลาดต้องตอบถูกคนที่โง่ต้องตอบผิดถูกไหมฮะเหมือนกับตอนนี้สอบแกะแพทไปเนี่ยลูกผมเนี่ยโอ้โหครับเขาโวยวายกันมากเลยว่าเขาสอบเอนทรานซ์ปีนี้บ้าบอมากคือคนเก่งคนไม่เก่งจำแนกออกจากกันไม่ได้คะแนนแย่กันทั้งหมดเลยนะฮะฉะนั้นคำถามพวกท่านพวกนี้มาวัดเรียลลิตี้เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เพราะมึงไม่ได้แยกคนดีออกจากคนเลวไม่ได้แยกคนเก่งออกจากคนไม่เก่งฉะนั้นต้องเอาเรียลลิตี้เข้าไปจับว่าคำถามที่ใช้เนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าคำข้อสอบแกะแผ่นปีนี้ถ้าเรียลลิตี้ออกมาเชื่อว่าต้องตัดเพราะอะไรฮะเพราะคนเก่งแม่งก็ตกมีนต่ำมากอะคุณเอ็ดดี้มีนโคตรต่ำเลยอะแล้วไอ้คนที่ทำได้เต็มแม่งก็มีคนที่ได้300เต็มไอ้คนที่ได้0แม่งก็มีแล้วมีน300ที่ดูมีนอยู่80บ้าเปล่าอะมันไม่จำแนกคนเก่งออกอยู่คนไม่เก่งนี่คือคำถามเฮงซวยเนี่ยแต่ถ้าคำถามมันดีจริงนะมีนมันจะต้องอยู่ตรงกลางคือมีนต้องเท่ากับมีเดียนต้องเท่าโหมดเขาเรียกว่าค่า normal distribution คือมีนมีเดียนโหมดต้องอยู่ที่จุดเดียวกันอันนี้คือโคตรดีเลยมันจำแนกคนที่ไม่เก่งไว้ทางซ้ายคนเก่งไว้ทางขวาจำแนกแบบเท่าๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็น normality นะครับบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้เรียนพวกนี้มาหรือลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้หลักการของมันเนาะอ่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้ตอบคำถามคุณเอ็ดดี้เฉยนะครับโอเคไหมคุณเอ็ดดี้ตรงนี้โอเคครับโอเคครับอ่ะทีนี้เวลานำเสนออย่างที่นำเสนอเมื่อกี้เนาะพวกเราทำได้เนาะนุกทำได้ยังนุกนุกไปไหนนุกได้อยู่ค่ะได้ค่ะได้พอมองออกใช่ไหมว่าทำยังไงใช่ตอนหนูงงแค่พอไอ้ตรงหน้าไอ้หน้าแรกๆเฉยๆว่ามันจะต้องใส่คำถามเรียงมายังไงเฉยค่ะอ๋ออันนี้หนูได้แล้วหนูรู้แล้วเริ่มทำนะจะรีบทำจะรีบส่งอันนี้จัดขึ้นรูปโดยเฉพาะเนี่ยค่ะถ้าอาทิตย์หน้าไม่เห็นถ้าอาทิตย์หน้าไม่ส่งเองจะเห็นใบที่เรียกว่าเปลี่ยนที่ปรึกษาเดี๋ยวใส่ชื่อเป็นอาจารย์ให้อาจารย์แล้วไอ้คนที่จะสอบเล่าให้ฟังบอกโอ้อาจารย์วิภาแบบตรวจเข้มมากนะฮะคืออาจารย์หนิงก็ดีนะฮะแกตรวจเข้มนะแต่ว่านะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะท่านก็ถ้าใครอยากขยันก็เดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์หนิงดูแลให้ไม่ว่าอาจารย์หนิงไม่ดีดีอาจารย์หนิงเก่งนะฮะแต่ว่าอาจารย์หนิงนี่ตรวจโอ้ยละเอียดยิบเลยนะแต่ก็ดีผมนั่งทำรายงานเนี่ยต้องส่งให้แกดูนะ
จันหนิงช่วยดูให้หน่อยครับโอ้แกตรวจแบบละเอียดยิบเลยนะช่วยได้เยอะบางทีไอ้ที่ผิดพลาดก็มีนะฮะแกก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่บางครั้งละเอียดมากไปก็อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการทำงานพวกเรานะครับอ่ะโอเคนะครับมีใครสงสัยไหมครับในหลักคิดปลาพอได้ยังปลาลืมดูไปว่าจะค่ะอาจารย์ได้ไหมปลาพอได้ไหมพอได้ค่ะแต่เดี๋ยวคงต้องมาย้อนดูค่ะมันต้องย้อนดูแหละเพราะว่าเป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องพวกนี้จะทำยากหน่อยนะฮะโอเคนะฮะกมลวันควีนเหรอเปลี่ยนรูปใหม่จำไม่ได้เลยใช่ค่ะอาจารย์ควีนค่ะค่ะเดี๋ยวรีบส่งค่ะอาจารย์ได้ยังวันนี้ทำเรียนมาแล้วเนี่ยค่ะรู้เรื่องค่ะอาจารย์เออนะงั้นวันนี้ก็เนี่ยพวกเราก็คงจะได้แนวทางเนาะนะครับโอเควันนี้พันธิพาเป็นยังไงบ้างได้ไหมพันธิพาไม่ได้เปิดไมค์เลยไม่ยินเสียงอาจารย์ปะนะครับแอมเป็นไงแก้ถึงไหนแล้วแอมก็ตอนนี้หนูส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวน่าจะทันภายในที่นี้ค่ะฟ้องอยู่เนี่ยฟ้องอยู่เนี่ยตั้งให้แบบให้ไปแล้วก็หายไปรีบส่งนะเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียกับตัวเราเองนะครับอ่ะโอเคนะฮะยังไหวไหมหรือจะพอแค่นี้ก่อนคุณดิอีกสักเรื่องไหมคุณดิได้เปิดไหมฮะเปิดไหมอาจารย์แค่นี้พอก่อนการพอก่อนพรุ่งนี้มีประชุมผู้ถือหุ้นแต่เช้าเลย2บริษัทนะอ๋อโอเคนะครับแต่ก็วันนี้นะจริงๆก็สำหรับเราก็คงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีคลิปนี้อยู่จะได้มาหยิบใช้ก็ดีเหมือนกันฮะสอนเยอะเดี๋ยวหาคลิปให้เจอนะครับดูคือละเรื่องเลยจานเขาจะทำอันนี้ก็มาดูอย่างเงี้ยดูปุ๊บก็ทำได้เลยเดี๋ยวไปทีละตัวซ้อนกันหลายเรื่องเดี๋ยวงงใช่ใช่นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ไว้เท่านี้เพราะว่าทีมก็ยังไลน์ดิ้งๆอยู่เนี่ยคุยอยู่เพราะว่าต้องสรุปงบกันพรุ่งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะวันนี้จานนอนกี่โมงเนี่ยอะไรนะครับนอนกี่โมงครับผมเหรอก็ตอนตีหนึ่งตีสองแล้วครับก็อย่างเงี้ยทุกวันได้โล่ไหมเนี่ยก็ต้องทำอ่ะมันอะไรข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องไตรมาสเนี่ยคุณเดดี้มันไม่ทำก็จะปิดไตรมาสท่านทำไปมาจะหมดไตรมาส3อีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย2เดือนนี่ทำงานแทบไม่ทันเลยนะก็ต้องรีบปัดกันแล้วก็เนี่ยลองวิชาการบอกแต่คนนี้ชอบชวนทำงานตอนอะไรนะตอนดึกๆบอกเขามันทำไม่ทันนะฮะแต่ก็ทำกันนะก็ช่วยกันอยู่นะฮะอ่ะก็โอเคนะก็อยู่บนที่ไปก่อนนะครับในส่วน